ดีครับผมบี้ดัสกาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Mock Singer หน้ากากออกมาแล้วก็รู้กันแล้วนะครับกับสัปดาห์ที่แล้วว่าใครคือหน้ากากนักบอลนะครับผมและแชมป์ของสัปดาห์ที่แล้วก็คือหน้ากากชักโคครับผมพิโจไอซ์คีมาต่อกันที่สายบีครับผมว่าใครจะได้แชมป์จากสายบีไปครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนำกรรมการหน่อยครับผมกาฟีครับผมจีโน่ลูกอาจารย์เชสวัสดีครับผมวาซาบีสวัสดีครับแล้วก็บอสกิลาติครับสวัสดีครับวันนี้ครับต้องบอกว่ามาท่ามกลางสายฝนนะครับกรรมการก็ใส่ชุดกันฝนเอานะครับผมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับการที่จะพบกับหน้ากากปริศนาของเราในสัปดาห์นี้ก่อนอื่นกระทืบไลค์ก่อนครับผมและหน้ากากปริศนาหน้ากากแรกสายบีในวันนี้นั่นก็คือหน้ากากหัวกรวยตัวใหญ่ด้วยอ๋อดีรักษาตัวตัวของเราครับผมเป็นไงบ้างครับกรรมการของเราโอ้คือบอกเลยว่าทีมงานนี่หัวพางตาผมได้ดีมากเอาอะไรมายัดหน้าอกเข้าไว้จะมาหลอกผมโอเคคิดไปต่างๆนานาครับคนทางบ้านจะคิดว่าเป็นใครครับหน้ากากหัวกล้วยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมและหน้ากากปริศนาลำดับที่สองของสายบีของเราในสัปดาห์นี้นั่นก็คือหน้ากากหน้าหมอครับแม่แม่ละหน้ากากเฮ้ยพี่เป็นคนเปี้ยวนั่นเก่งว่ะหน้ากากหน้าหมอของเราทำดีแบบนี้ว่าตลกว่าตลกนะครับหน้ากากหน้าหมอของเราเดี๋ยวทักทายกันก่อนหน้าหมอเฮ้ยชูนิ้วผิดเรื่องว่ะวยกับบ่อเจอกันมึงเอ้ยเอาดิอย่าพึ่งทะเลาะกันครับอย่าพึ่งทะเลาะกันเดี๋ยวได้ดวลกันแน่นอนนะฮะกันการร้องเพลงนะครับอันนี้ชักใหญ่แล้วครับผมในสัปดาห์นี้ครับระหว่างหน้ากากหัวกล้วยและหน้ากากหน้าหม้อใครจะได้เป็นแชมป์เพื่อไปชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์เพื่อเจอกับหน้ากากอะไรนะหน้ากากชักโคครับผมหาผู้ที่จะได้ร้องก่อนครับผมเรามาเป่ายิงฉุบครับผมนึกว่าจะโยนเหรียญจากไอ้ลิงยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบอ้าวผู้ที่จะร้องก่อนนั่นก็คือหน้ากากหน้าหม้อครับหน้ามอครับคุณจะร้องเพลงอะไรหยาดเป็ดอ้าวเข้ากับตอนนี้เลยหยาดฝนเพลงหยาดเป็ดเฮ้ยไม่ใช่หยาดเป็ดหยาดเพชรโอเคไปฟังหยาดเพชรในสไตล์ของหน้ากากหน้ามอดูทรงเขาแบบผอมๆเด็ดๆเฮ้ยเหมือนเราเบื่อสายควันนะผมว่าพี่อิวสลิกเหรอบ้าอีสิเขาแรปเฮ้ยมันสะอาดแล้วโอ้มันไม่มันแล้วเสียงสั่นวะตื่นเต้นเฮ้ยพี่ทอมมาวะใช่ปะบ้านน้ำพึ่งเดือนห้าอยากเห็นเกล็ดแก้วพี่จงขวางมาจากฟ้าหรือไรอยากมาแล้วอยากจำโยงเขาอาจจะเสียงจากเสียงคนทั้งโลกเสียงเขาเหมือนเป็นหวัดนะก็จะตากฝนนี่แหละเป็นหวัดแล้วตอนนี้เกล็ดแก้วห้องใสนั้นอยู่พระเจ้าไรเกิดหมู่พันธุ์แม่ยามเพชรอยากจากฟ้าร่วงลงมาฟ้าของไว้วันดวงดาวก็ปล่อยเศร้าโศกสันมิอาจกลั้นน้ำตาอะไร
ละอองผ่องใสแม้อยู่ในความมืดมนนี่แหละผมว่าพี่ก้องเต้นเก่งเต้นเก่งเฮ้ยเต้นเก่งว่ะแต่พี่ก้องเขาลีลากวนตีนขนาดนี้เลยเขาก็ใส่อะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้หน้ากากหน้าหม้อนะครับคุณคิดว่าภายใต้หน้ากากหน้าหม้อเป็นใครคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมแต่ถ้าคุณเชียร์ใครครับอย่าลืมโหวตนะครับที่มุมบนขวาตรงนี้ครับปุ่มไอนะครับเราจะมาทายกันครับว่าภายใต้หน้ากากหน้าหม้อนี้คือใครครับผมขอ1ประโยคครับใครกูนานที่หายเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ก คุณกอฟฟี่ครับคิดว่าเขาคือใครครับดูอย่างคุณเนี่ยเสียงเดฟด้วยหุ่นเดฟด้วยโรเบิร์ตสายควันครับผมโรเบิร์ตสายควันนะครับของเขาเมื่อยง่ายเอาครับจีโน่ครับของผมจะมีอยู่3ช้อยช้อยแรกจะเป็นพี่โจ๊กโซคูเหมือนอยู่เหมือนอยู่ช้อยที่2จะเป็นพี่อิวอิวสลิกส่วนช้อยที่3คือพี่ก้องห้วยไล่แต่เปอร์เซ็นต์ความที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นพี่ก้องห้วยไล่ครับผมก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่กำลังมาแรงเลยคุณวาสบีครับผมว่าน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งของแรปเอกครับว่าจะเป็นแรปเอกไหนทำท่าโจ้เนี่ยโจ้โจ้โจ้เห็นไหมโจ้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 แจ๊โจ้โจ้แจ๊โจ้โจ้แจ๊เอ้ยโจ้โจ้แจ๊แจ๊คุณบอสกิรติครับผมว่าพวกคุณมาผิดทางหมดเลยนะผิดทางหมดเลยทางไกลมากเลยเมื่อกี้ผมแอบฟังนะฮะวิธีการเอื้อนภาษาไทยเนี่ย มันเหมือนกับคลิปหนึ่งที่ผมเคยดูใน Rap Is Now เฮ้ยผมว่าคนนี้คือ B King ครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยปกติเขาร้องแร็ปใช่ไหมใช่เคยได้ใครดูไงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าภายใต้หน้ากากหน้าหม้อนี่คือใครคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมและตอนนี้ขอขอบคุณหน้ากากหน้าหม้อครับผมถ้าชอบหน้ากากหน้าหม้ออย่าลืมกดชื่อไลค์ให้ด้วยครับผมและหน้ากากปริศนาคนต่อไปของสายวีในวันนี้นั่นก็คือหน้ากากหัวกรวยพร้อมไหมครับโอเคแล้วเพลงที่เขาจะมาร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับเสมอเสมออ๋อขอเชิญพบกับบทเพลงเสมอจากนักรากหัวกรวยตัวเล็กนะตัวเล็กมากแต่นมใหญ่มากถ้ากูดูทรงแล้วนะทีมงานไม่ได้ยัดด้วยเฮ้ยยัดตังค์ยัดตังค์เหรอ
ยักษ์ลมเลยวิเคราะห์ไปเรื่อยเลยนะฮะพูดอย่างนี้น่าจะชิคกี้พายผมว่าเออๆอย่าต้องฟังเสียงเขาคนเดือนปีตอนชีวิตซ้ำๆคงซ้ำๆพี่เมียพี่เทียนดีวะร้องเพลงเพื่อชีวิตอ่ะเฮ้ยเสียงโคตรเพราะอ่ะเสียงดีมากเสียงดีมากเลขนี้ไม่พ้นไม่ลงทางทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นเดิมเดิมใช้ใครน้องลืมไปหมดเลยกรรมการลืมไปหมดเลยไม่ลืมเลยเสียงดีเกินอ่ะหัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือลายเจ้านายเจ้าข้าน้องเปียพี่ชมที่ร้านเหรอน้องเปียนะยังไม่เคยเห็นน้องเปียร้องถึงซ้ำตาวีวีโอเล็ตไม่เคยว่าตัวเล็กคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาเฮ้ยโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอเออว่าไอ้นี่เออว่าเพิ่งคิดบทไม่ออกเรื่องอะไรไม่พออาแค่รอมาฟังไม่ใช่ไม่ปวดเมืองเฮ้ยต้องใหม่ไงคุณใช่ดูท่าก่อนไม่ใช่แต่เขามีความแบ๊วอยู่นะเน่เบ้าเน่เบ้าไม่ใช่เน่ไม่ขนาดนี้ผมติดตามเขาอยู่ใช่แน่นอนน้องมายครับผมวีเจมายครับผมใช่ผมว่าวีเจมายวีเจมายเหรอเฮ้ยน้องมายไม่ลงทางทางเก่าซ้ำซ้ำน้องใหม่ไม่เงินจากเช้าจนค่ำเย็นอีกวันควนควายหากินทำนารับใช้ใครน้อหัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือลายเจ้านายเจ้าข้ามาที่มอเตอร์โชว์แล้วสูงกว่านี้นะเป็นไงกันบ้างครับกับหน้ากากหัวกรวยเรียกว่าเสียงเพราะพิงมากคุณครับคิดว่าหน้ากากหัวกรวยเป็นใครคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมจะให้หน้ากากหัวกรวยพูด1ประโยคครับฮะอันนี้เขาเรียก1คำขอโทษคุณบอสกิรติครับไม่รู้จริงๆไงครับฟังจากน้ำเสียงแล้วผมว่าเขาต้องเป็นคนที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งแน่นอนโอ้แต่คิดไม่ออกจริงเลยอ่ะไม่ออกเลยอ่ะเดามาครับขอเดาว่าพิมซาซ่าครับอ้าวพิมซาซ่าเหมือนนะพิมซาซ่าคุณวาสบีครับผมเนี่ยจากความสูงครับเขาเป็นตลกครับชื่อดังตุ๊กกี้จริงร้อยชัวร์ครับโอ้เพราะเขาชอบพูดอียะนี่เออว่ะ
มาจากเวิร์กพอยต์ของจริงเลยนะครับผมนั่นนะครับคุณจิโน่แต่ผมขอคิดต่างจากทั้งสองท่านด้วยน้ำเสียงที่มีความแหบเหมือนผู้ชายหน่อยๆนะมั่นใจว่าเป็นหญิงแย้แน่ๆครับผมหญิงแย้หญิงแย้หญิงแย้หัวกลวยด้วยนะครับผมกลวยด้วยกอฟฟี่ผมว่าใช่แน่ๆครับน้องไมค์ครับน้องไมค์น้องใหม่ครับน้องไมค์น้องใหม่ครับผมมีอาการตะมุตะมีมีอาการมีเวลา2นาทีจะถามใครก่อนครับกรรมการถามนอกจากหน้าหม้อก่อนมีเวลา2นาทีนะครับผมเริ่มครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับ82ครับอุ้ยแก่ด้วยผับกับอาบอบนวดชอบไปที่ไหนครับอาบน้ำไม่แซ่บคุณเป็นตลกใช่ไหมเป็นลาวเป็นลาวเป็นคนลาวคุณร้องแร็ปเป็นไหมครับไม่บอกเฮ้ยใกล้เคียงให้ถูกทางพ่อคุณเป็นฝรั่งใช่ไหมครับเป็นงะเพลงคุณส่วนใหญ่นี่มีแต่โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะผมฟังแล้วคุณมีเพลงที่ดังกี่เพลงครับผมเป็นปี๊บเป็นปี๊บเป็นปี๊บไอ้ปี๊บเหรอวะใส่ยังไงวะคุณเป็นนักร้องกลุ่มหรือเดี่ยวครับแล้วแต่ไปร้องกับใครแล้วแต่ไปร้องกับใครกลุ่มก็ได้เดี่ยวก็ได้แล้วก็เป็นนักร้องคุณมีช่องใน YouTube มั้ยครับมีเฮ้ยมีเดี๋ยวก่อนคำถามนี้คุณชอบไลฟ์ใน Facebook ใช่มั้ยครับบ้าไม่ค่อยว่างหรอกเอาเวลาไปทำอะไรหมดอ่ะมาเล่นกับพวกมึงเนี่ยคุณเคยติดคุกไหมครับสองครั้งไอ้บ้าไม่เคยติดคุกคดีอะไรครับเคยยืมตังค์แล้วไปซื้อถุยไม่เคยติด10 9 8 7คุณอันคุณสายควันใช่ไหมสายดีสายดีสายดีครับชอบเพลงตื้นไหมครับตื้นปุ๊บ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 หมดเวลาโอ้โหนะฮะสนุกสนานกันไปกับหน้ากากหน้าหม้อนะครับคุณคิดว่าเป็นใครครับภายใต้หน้ากากหน้าหม้อนี้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผม2นาทีกับหน้ากากหัวกรวยครับผมเริ่มครับของจริงไหมครับแล้วนี่อะไร IG เคยถูกแฮชใช่ไหมครับเฮ้แสดงว่าใช่ตอนนี้ยืนหรือนั่งอยู่ครับโง่เนี่ยโง่ยาวแล้วโดนด่าแล้วมีแฟนไหมครับมีแต่ผัวอายุเท่าไหร่นะครับเท่ามึงเคยเล่นซิทคอมไหมครับเคยเป็นนางเอกเคยเป็นนางเอกเป็นนางเอกชอบร้องเพลงใช่ไหมครับชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างชอบอะไรเป็นพิเศษชอบอมมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองไหมครับกูเป็นลูกจานเขาเนี่ยถ้าถอดหัวกลวยออกความสูงเหลือเท่าไหร่ครับไอ้เหี้ยไอ้นี่ก็ถามแต่ความสูงเขาผมยาวหรือผมสั้นผมยาวผมยาวชอบเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับเล่นไม่เป็นอ่ะสอนหน่อยดิไปต่างประเทศล่าสุดคือประเทศอะไรครับ USA เคยเล่นละครอยู่ช่อง3ใช่ไหมครับใช่ใช่แน่นอนรู้จักกับแก๊งสามชาใช่ไหมครับรู้ทุกคนใช่รู้ทุกคนเคยทำศัลยกรรมไหมครับเคยเล่นกับอ้ําไหมมึงให้เขาตอบกูก่อนเลยโอ้โหไอ้เฮ้ารออยู่เนี่ยเคยโอ้เล่นละครใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมครับมันเลยไปแล้ว2 1เคยทำงานที่นี่ไหมครับครั้งแรกอ่ะให้กูมาเนี่ยสู้พุทธล่าไว้ก่อนเหยียบตีนสู้พุทธล่าไว้ก่อนเหยียบตีนโอเคเดาถูกกันหรือเปล่าครับคนทั้งบ้านคิดว่าภายใต้หน้ากากหัวกรวยนี่เป็นใครครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมและอย่าลืมโหวตครับที่เครื่องหมายไอมุมบนขวาตรงนี้ครับผมอ่ะผมขอคะแนนโหวตครับโอเคครับผมและแชมป์ในสายบีของเราผู้ที่ชนะในวันนี้ได้แก่หน้ากากหน้ากากหน้ากาก
ากหน้ามอกครับเชิญหน้ากากหน้ามอกไปรอในรอบต่อไปรอบแชมป์มอบเดือดแชมป์มอบเดือดโคตรแชมป์หน้ากากหัวกรวยคือผู้แพ้และแน่นอนคุณต้องถูกเปิดหน้ากากในวันนี้ครับหันหลังก่อนเลยหันละหันหลังโอเคพี่แย่ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับถอดเลยน้องไม้แย่โอ้ผมเราว่าพิมซาซ่าครับซุกกี้จริงร้อยชัวร์ครับมั่นใจว่าเป็นหญิงแย้แน่ๆครับผมน้องไม้ครับน้องไม้น้องใหม่ครับผมเฮ้ยใครอ่ะเอมี่แม็กซิมเอมี่แม็กซิมครับผมเราคือเอมี่แม็กซิมครับผมนะครับแน่นอนโอ้สุดยอดมากครับผมคิดเลยมีใครไม่มีใครได้ชอบเหมือนน้องไม้มากผมไม่รู้ทางบ้านทายกันถูกหรือเปล่านะครับว่าเป็นเอมี่แม็กซิมนะครับผมทำไมไม่คิดว่าเป็นเอมี่บ้างอะคะผมรู้ว่าเป็นพี่ผมไม่กล้าด่าพี่ขนาดนั้นโอเคครับภายใต้หน้ากากหัวกรวยนั่นคือเอมี่แม็กซิมกรรมการรู้สึกยังไงบ้างครับกรรมการรู้สึกยังไงบ้างเขาไม่ได้ยัดเขามีบอกว่าไม่ได้ยัดด้วยอ่ะไม่ได้ยัดโอเคตกใจมากที่เปิดมาเป็นพี่เอมี่แม็กซิมครับผมทำไมอะคะภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์โอเคคุณวาซาบีครับมีอะไรจะพูดครับผมงงครับไม่คิดว่าจะมาไม่คิดว่าจะคิดว่าคนแถวนี้อ๋อนึกว่าคนแถวนี้แซวความสูงยับเลยนะครับผมอย่าถือสาวผมเด้อรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้มาในวันนี้ครับผมก็ตั้งแต่ทีมงานโชว์ชวนครับผมก็ตอนแรกเห็นเบอร์พี่บี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากสุดคือเคยขอพี่บี้ว่าพี่มีงานอะไรให้หนูทำไหมคือหนูทำงานกับพี่ได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ได้ได้เวลาผ่านไปประมาณ1ปีผ่านไป1ปีค่ะมันก็ไม่เคยโทรหากูเลยนะคะเดี๋ยวให้เอมี่ไปกินฝากผลงานด้วยครับผมค่ะตอนนี้นะคะก็มีเป็นนางเอกละครนะคะเรื่องอุทัยเทวีค่ะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ค่ะที่กำลังจะออกนะคะชื่อเพลงหน้าชื่นอกโตค่ะค่ะแล้วก็เพลงที่ตอนนี้ที่ทุกคนกำลังติดหูมากๆก็ชื่อบริจาคผู้ได้โอกาสนะคะคุณฮาวเวิร์ดหวังก็เล่นเป็นพระเอก MV ค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้แม่มี่ด้วยครับผมในรอบต่อไปครับเราจะไปพบกับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ออฟเดอะโชทแชมป์นะครับโคแชมป์ไม่โชทแชมป์กับการแข่งขันระหว่างหน้ากากหน้าหม้อและหน้ากากชาโคครับผมและอย่าลืมนะฮะคลิป The Mox Singer หน้ากากโอไมนะครับผมมาทุกวันพุธอย่าลืมกดติดตามมาทุกวันเสาร์ไปพูดอย่างเดียวอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ด้วยครับกับช่อง Beat the Sky นะครับผมสำหรับวันนี้ The Mox Singer หน้ากากโอไมขอลาไปก่อนกระทืบไลค์สวัสดีครับกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา